เล่าเรื่องโรคกรรมรักษาไม่หายโดยหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายไอ้โรคกรรมโรคเวรนี่รักษาไม่หายมีแต่โรคที่มันเกิดจากดินฟ้าอากาศในปัจจุบันเท่านี้ที่โรงพยาบาลเขารักษาได้แต่โรคกรรมโรคเวรแล้วไม่มีหายมีหายอยู่รายหนึ่งเอาแมวไปปล่อยในป่าตั้งแต่ก่อนบวชบวชไปได้2,000 ษามันเกิดฉันอาหารเข้าไปแล้วไฟธาตุไม่ย่อยได้รับทุกขเวทนารับประทานอาหารแล้วไฟธาตุไม่ย่อยนี่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเลยมันได้รับทุกขเวทนาอาศัยการบวชแล้วอยู่ในป่าแล้วเจริญสมถวิปัสสนาทำความรู้เท่าทันในสังขารนี่ก็อดทนมามันให้ผลอยู่นั่นแหละ3 ปีปีที่3นั่งภาวนาอยู่มันจึงบอกขึ้นในจิตว่าเอ้าก็กรรมที่เอาแมวไปปล่อยนั่นแหละว่างั้นจึงระลึกได้ปะโถแต่เมื่อมันยังให้ผลอยู่นั้นระลึกไม่ได้เลยโถนึกทบทวนดูแล้วเราได้เอาแมวตัวผู้ตัวหนึ่งไปปล่อยในป่าเนื่องจากหากว่ามันเป็นเวรอะไรกันมาแต่ก่อนก็ไม่รู้ไปเที่ยวกลางคืนกลับมาแมวตัวนั้นก็ไปถ่ายใส่ข้างหมอนต้องได้ชำระก่อนจึงจะได้นอนคืนไหนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราจะฆ่าแมวตัวนี้มันก็จะเป็นกรรมเป็นเวรในปัจจุบันทันด่วนอย่าฆ่ามันเลยว่าแล้วก็เอามันไปปล่อยในป่าให้มันหากินเองว่างั้นก็เลยเอาไปปล่อยในป่าอย่างว่านั้นดูท่าแมวนี้มันเคยกินอยู่กับคนพอไปอยู่ป่าแล้วมันหากินไม่ได้มันก็ต้องเกิดสู้ผอมเกิดทุกขเวทนาอันกรรมที่มันเป็นอย่างนั้นมันก็มาสนองตนทำให้ตนฉันอาหารแล้วไฟธาตุไม่ย่อยเกิดทุกขเวทนาอันหวานนี้นะเช่นลูกไม้อยู่ตามต้นมันเดินทางไปเห็นมันเหลืองอร่ามหิวอยากมันจนน้ำลายไหลแต่ถ้าไปฉันเข้าไปแล้วเอาแล้วมันก็เล่นงานท้องเกิดท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องอดทนเอาอย่างนั้นแหละแต่เที่ยวทุดงไปไม่มีถอยเป็นก็เป็นไปบุกป่าฝ่าดงเข้าถ้ำขึ้นเขาแต่มันก็แปลกอยู่เหมือนกันที่ว่าทั้งที่โรคภัยเบียดเบียนเกิดไฟธาตุไม่ย่อยอาหารมันก็ยังไปกันได้เที่ยวทุดงไปไม่เห็นแก่ความลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดไปอยู่ถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยตอนนั้นเกือบไปกระโดดหลังถ้ำมันเวทนาหลายขึ้นไปหลังถ้ำแล้วอะเราจะนั่งสมาธิทำใจให้ดีซะก่อนแล้วค่อยกระโดดคิดว่างั้นแล้วก็นั่งสมาธิลงไปพอนั่งสมาธิลงไปแล้วจิตใจมันก็รวมลงสิพอรวมลงก็สบายก็เมื่อใจมันรวมสบายอย่างนี้แล้วจะไปกระโดดหลังถ้ำให้ตายทำไมเราคิดได้แบบนี้ก็เลยงดการกระโดดถ้ำก็ลงจากหลังถ้ำมาโดยที่ไม่ได้บอกให้หมู่เพื่อนทราบเลยพอบอกให้ทราบแล้วเรื่องมันจะกระจายไปทั่วอันนี้มาสังเกตดูว่ากรรมตายโหงไม่มีเมื่อกรรมตายโหงไม่มีมันก็บันดาลให้มีสิ่งที่ช่วยเหลือให้เกิดความคิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้